สวัสดีครับคุณกำลังชม Sleep Not Channel สวัสดีทุกคนที่กำลังแดกข้าวแดกปลาแดกน้ำแดกอะไรก็ตามแต่พบกับผม Sleep Not Channel วันนี้ผมจะมาจวกยับหนังเรื่อง Fun with Dick and Jane โดนอย่างนี้พี่ขอป้นคำเตือนเนื้อหามีการสปอยและมีคำบางคำที่ไม่เหมาะสมเด็กต่ำกว่า18กดออกไปเดี๋ยวนี้ว่าด้วยเรื่องของพระเอกที่มีชื่อว่าดิกฮาร์เปอร์ชีวิตของพระเอกนั้นค่อนข้างไปด้วยดีหรือเรียกง่ายๆว่าหลายๆคนอิจฉานั่นเองมีภรรยาแสนสวยที่มีชื่อว่าเจนและมีลูกมองดูแล้วชีวิตของพระเอกนั้นค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าดีเลยทีเดียวฐานะทางครอบครัวของพระเอกถือว่าไปด้วยดีเลยทีเดียวมีรถขับมีบ้านแล้วก็จ้างพี่เลี้ยงดูแลลูกอีกด้วยพระเอกทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งพระเอกนั้นพยายามมาตลอด15ปีเพื่อที่จะเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นและแล้วความพยายามของเขาก็สำเร็จทางเจ้าของบริษัทได้เรียกพระเอกเข้าไปคุยเพื่อที่จะเลื่อนตำแหน่งให้พระเอกซึ่งมันทำให้พระเอกนั้นดีใจมากสมกับการรอคอยที่ตัวเองนั้นพยายามมา15ปีสุดท้ายมันก็เห็นผลตำแหน่งที่พระเอกได้นั้นก็คือรองประธานกลุ่มสื่อสารนั่นเองทางด้านพระเอกก็เอาข่าวดีไปบอกให้เมียฟังซึ่งลูกเมียก็ดีใจที่หัวหน้าครอบครัวนั้นได้มีฐานะที่ดีขึ้นและพระเอกก็ยังบอกกับเมียตัวเองอีกว่าให้ออกจากงานไปซะเพื่อที่จะเอาเวลานั้นมาดูแลลูกของเราส่วนทางเมียพระเอกเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับตัดแขนข้างนึงเลยทีเดียวแต่พระเอกเนี่ยก็พูดให้สบายใจขึ้นก็คือตำแหน่งรองประธานเนี่ยเงินเดือนต่ำๆก็หลักแสนนี่ยังไม่รวมโบนัสอีกนะซึ่งดูเผินๆแล้วเนี่ยชีวิตของพระเอกและครอบครัวกำลังไปด้วยดีหารู้ไม่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นมันกลับสวนทางกันเลยทีเดียวเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานบริษัทก็เจ๊งและที่สำคัญก็คือไอ้เจ้าของบริษัทนั้นได้ฉกฉวยโอกาสหอบเงินของบริษัทและหลบหนีไปและก็ไม่ค่าเสียหายให้กับพนักงานเลยแม้แต่คนเดียวแต่พระเอกก็ยังพออุ่นใจที่เมียตัวเองนั้นยังมีงานทำแต่ความดิ่งของชีวิตยังไม่จบลงเท่านี้เพราะว่านางเอกได้ออกจากงานประจำเพื่อที่จะมาเลี้ยงลูกโดยที่ไม่รู้ว่าสามีของตัวเองนั้นกำลังตกงานนั่นเองพอเมียพระเอกรู้ความจริงก็ถึงกับช็อกเลยทีเดียวต่อมาพระเอกพยายามหางานทุกที่ทุกบริษัทถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทคู่แข่งก็ตามแต่ก็ถูกกลับด้วยคำปฏิเสธทั้งหมดเลยและแล้วก็มีอยู่บริษัทหนึ่งให้พระเอกเข้าไปสัมภาษณ์ตอนบ่ายวันนี้เลยพระเอกนั้นดีใจมากที่ตัวเองนั้นจะได้มีงานทำสักทีแต่สิ่งที่คิดกับสิ่งที่ฝันนั้นมันไม่เป็นความจริงเลยเพราะว่ามีคนมาสมัครตำแหน่งเดียวกันเยอะมากเรียกได้ว่าทั้งตำบลเลยทีเดียวสุดท้ายก็ไม่ได้งานเช่นเคยฐานะครอบครัวของพระเอกเนี่ยเริ่มดิ่งลงเรื่อยๆทางเมียพระเอกเนี่ยก็บอกกับพระเอกว่าให้พระเอกลองสมัครตำแหน่งที่ต่ำกว่ารองประธานดูเพื่อจะหาง่ายขึ้นพระเอกก็บอกว่าตัวเองนั้นพยายามมา15ปีเพื่อที่จะได้ตำแหน่งนี้ไม่มีทางที่พระเอกจะไปรับตำแหน่งอื่นเด็ดขาดแต่เมียพระเอกก็บอกว่าบริษัทจัดสวนบ้านเราก็มายึดของกลับไปและเงินทั้งหมดของเรานั้นอยู่ในหุ้นของบริษัทแต่บริษัทเจ๊งมันก็เหมือนกับเงินของเรานั้นลอยไปกับแม่น้ำนั่นเองแถมไม่หนำซ้ำไม่มีปัญญาจ่ายค่าไฟจึงถูกตัดไฟนั่นเองพระเอกและเมียพระเอกก็เลยตัดสินใจหางานอะไรทำก็ได้ขอแค่ได้เงินก็พอจากรองประธานบริษัทกลายมาเป็นพนักงานต้อนรับเฉยเลยส่วนทางด้านเมียพระเอกเนี่ยก็ไปสมัครครูสอนกังฟูแต่ก็ทำงานได้วันเดียวทั้งคู่ก็โดนไล่ออกซะอย่างนั้นเลยชีวิตของพระเอกและครอบครัวนั้นจากที่กินดีอยู่ดีกลายมาเป็นคนที่แทบจะอดมื้อกินมื้อเลยทีเดียวเวลาจะอาบน้ำก็ไปใส่สปริงเกอร์จากข้างบ้านหญ้าเทียมหน้าบ้านก็ถูกรื้อถอนออกไปหมดทีวีก็ขายจากที่ขับรถหรูก็กลายมาเป็นขับรถธรรมดาธรรมดาแทนพระเอกเลยตัดสินใจไหนๆเป็นคนดีไม่ได้เป็นคนชั่วเลยละกันเริ่มจากขโมยหญ้าเทียมจากข้างบ้านเอามาไว้ที่บ้านตัวเองมีหนำซ้ำมีจดหมายจากธนาคารมาบอกว่าถ้าไม่มีเงินไปจ่ายเงินกู้จะส่งคนมาไล่ออกจากบ้านมันทำให้พระเอกคิดที่จะปล้นเพื่อที่จะหาเงินไปใช้หนี้และเมียพระเอกก็เอาด้วยด้วยปล้นร้านทั่วไปอย่างเช่นร้านอาหารร้านกาแฟหรือมินิมาร์ทอะไรต่างๆ
านาจากการกระทำของพระเอกและเมียพระเอกทำให้ชีวิตดีขึ้นซะอย่างนั้นต่อมาพระเอกและเมียพระเอกเริ่มคิดการใหญ่คิดที่จะปล้นธนาคารเลยทีเดียวแต่ไม่รู้ว่าจะเรียกโชคดีหรือโชคร้ายหรือเปล่าเพราะว่าพระเอกและเมียพระเอกนั้นกำลังลงมือที่จะปล้นธนาคารก็มีโจรมาปล้นธนาคารซะก่อนจึงทำให้พระเอกไม่ได้ลงมือปล้นธนาคารจากนั้นไม่นานก็มีตำรวจเข้ามาจับกุมโจรทั้งสองคนและก็รู้ว่าโจรทั้งสองคนนั้นก็คือพนักงานบริษัทเดียวกับพระเอกนั่นเองพระเอกก็รู้สึกเซ็งนิดนึงที่ไม่ได้เงินกลับมาแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่ก็คือถ้าพระเอกและเมียพระเอกนั้นลงมือปล้นธนาคารทั้งสองคนก็อาจจะถูกตำรวจจับก็เป็นได้และถ้าทั้งสองคนถูกตำรวจจับได้แล้วก็ลูกของตัวเองนั้นจะอยู่ยังไงพระเอกก็ออกไปกงเพื่อย้อมใจแล้วพระเอกก็ดันไปเจอไอ้ CFO CFO คืออะไร CFO ก็คือผู้บริหารด้านการเงินหรือบัญชีของบริษัทนั่นเองซึ่งไอ้คนเนี้ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของบริษัทที่หอบเงินหนีไปพระเอกก็เลยวิ่งไล่กระทืบไอ้ CFO คนนี้ไอ้ CFO คนนี้ก็บอกว่าแผนการทั้งหมดนั้นเป็นของไอ้เจ้าของบริษัทคนเดียวตัวเองนั้นได้แค่ค่าปิดปากเท่านั้นเองซึ่งไอ้ CFO เนี่ยก็เสนอแผนเอาคืนเจ้าของบริษัทให้พระเอกและเมียพระเอกแผนนั้นก็คือไอ้เจ้าของบริษัทเนี่ยเอาเงินของบริษัททั้งหมดไปฝากไว้ที่ธนาคารแห่งหนึ่งธนาคารแห่งเนี้ยสามารถหลบเลี่ยงภาษีได้จึงเหมาะแก่การฝากเงินของพวกคนรวยนั่นเองซึ่งจะมีขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มการเซ็นชื่ออะไรต่างๆนานาซึ่งจะมีอยู่ขั้นตอนนึงที่จะต้องเอาแบบฟอร์มนั้นไปให้พนักงานธนาคารตรวจสอบดูแล้วก็มีการลงประทับตาอะไรต่างๆนานาโดยขั้นตอนเนี้ยไอ้ CFO ก็บอกว่าตัวเองนั้นมีแบบฟอร์มอยู่1ฉบับที่ตัวเองเปิดบัญชีธนาคารเอาไว้ต้องเอาแบบฟอร์มอันเนี้ยไปสลับกับแบบฟอร์มของเจ้าของบริษัทถ้าทำสำเร็จเจ้าของบริษัทจะฝากเงินจำนวน400ล้านเหรียญเข้ามาบัญชีไอ้ CFO โดยไม่รู้ตัวซึ่งคนที่จะทำหน้าที่นี้ก็คือเมียพระเอกนั่นเองเพราะว่าไอ้เจ้าของบริษัทเนี่ยรู้จักพระเอกแล้วก็ CFO แผนก็อาจจะล่มก็เป็นได้พอวางแผนอะไรเสร็จสรรพเรียบร้อย2วันต่อมาได้เวลาปฏิบัติภารกิจแต่พระเอกก็ซุ่มซ่ามทำแบบฟอร์มของไอ้ CFO หล่นเข้าไปในเครื่องตัดหญ้าทำให้กระดาษนั้นขาดเป็นส่วนๆใช้การไม่ได้พระเอกก็เลยไปถามไอ้ CFO ว่ามีแบบฟอร์มอีก1แผ่นไหมซึ่ง CFO ก็บอกไม่มีมีอยู่แผ่นเดียวเอาละทีนี้ทำยังไงไอ้ CFO ก็บอกว่าต้องเข้าไปในธนาคารแบบฟอร์มจะอยู่ในคอมของพนักงานแล้วก็พิมพ์มันออกมาพระเอกและเมียพระเอกก็เริ่มปฏิบัติการโดยอย่างแรกต้องไปพิมพ์แบบฟอร์มที่จะไปเปลี่ยนกับไอ้เจ้าของบริษัทจากคอมของพนักงานธนาคารซึ่งพระเอกก็ทำสำเร็จจากนั้นก็ทำตามแผนของไอ้ CFO สุดท้ายก็ทำสำเร็จแต่กว่าจะสำเร็จนั้นทุลักทุเลเลยทีเดียวแต่ก็พลาดท่าเพราะว่าไอ้เจ้าของบริษัทนั้นดันมาเห็นพระเอกซะก่อนซึ่งไอ้เจ้าของบริษัทเนี่ยก็รู้ว่าพระเอกกำลังทำอะไรจึงบอกกับพระเอกไปว่าให้รีบออกไปซะแล้วจะไม่เอาเรื่องซึ่งพระเอกนั้นก็ไม่ยอมเพราะว่าพระเอกจะต้องได้เงินกลับไปถึงแม้จะต้องติดคุกก็ตามพระเอกนี่โอ้โหเล่นละครใหญ่เลยยังกลับจะเอารางวัลตุ๊กตาทองคำยังไงอย่างนั้นล่ะครับซึ่งทางเจ้าของบริษัทเนี่ยก็เห็นใจก็เลยให้สินน้ำใจกับพระเอกเล็กๆน้อยๆโดยการเขียนเช็คให้กับพระเอกแล้วก็ยังบอกกับพระเอกอีกว่าเอาไปขึ้นเงินได้เลยจะไม่มีการยกเลิกเช็คนี้เด็ดขาดซึ่งหารู้ไม่ว่าพระเอกกำลังหลอกอยู่พระเอกก็เอาเช็คที่ได้มานั้นให้เมียตัวเองไปปลอมลายเซ็นของไอ้เจ้าของบริษัทเพื่อที่จะเอาเงินของไอ้เจ้าของบริษัททั้งหมดโอนไปที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อที่จะคืนเงินให้กับอดีตพนักงานบริษัททุกคนเพราะว่าหลายๆคนนั้นเอาเงินทั้งหมดของชีวิตไปไว้ในหุ้นของบริษัทพอบริษัทมันเจ๊งไอ้เจ้าของบริษัทเนี่ยก็เอาเงินส่วนนี้กอบโกยไปคนเดียวพออดีตพนักงานทุกคนได้เงินกลับมาก็ดีอกดีใจเหมือนกับถูกหวยรางวัลที่1ยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับซึ่งทุกคนนั้นก็ต่างสรรเสริญให้กับเจ้าของบริษัทซึ่งหารู้ไม่ว่าคนที่ปิดทองหลังพระอยู่นั่นก็คือพระเอกและก็เมียพระเอกนั่นเองจบบริบูรณ์สิ่งหนึ่งที่ได้จากหนังเรื่องนี้นะครับก็คือชีวิตของคนเรานั้นมันมีขึ้นมีลงไม่ว่าคุณจะอยู่จุดสูงสุดมากแค่ไหนสักวันหนึ่งคุณอาจจะมาอยู่จุดต่ำสุดของชีวิตก็เป็นได้สิ่งที่เราทำได้นั้นก็คือจงอย่าประมาทกับชีวิตใช้ชีวิตอย่างมีสติใช้ปัญญาแก้ปัญหาแล้วเราจะสามารถผ่านมันไปได้และผมอยากให้ทุกคนมีมุมมองมีแง่มุมในหลายมุม
เพราะว่าคนบางคนทำในสิ่งที่เราคิดว่าไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ดีผิดทั้งทางศีลธรรมและทางกฎหมายซึ่งหารู้ไม่ว่าคนเหล่านี้จริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากทำแต่เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องทำเพื่ออะไรเพื่อความเป็นอยู่ของครอบครัวของพวกเขานั่นเองถ้าเราลองมองแง่ต่างๆในหลายมุมมันจะทำให้เราเปลี่ยนทัศนคติของเรื่องนั้นๆได้นะครับเพราะว่าโลกนี้มันกว้างเสมอสำหรับคนที่มองหลายๆมุมแต่สำหรับคนมองในแง่มุมเดียวทั้งจักรวาลก็คงแค่ไปสำหรับคนเหล่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปถ้าอยากให้ผมสปอยหนังเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ